ถนนเยาวราชก็ถูกเนรมิตให้เป็นถนนคนเดินแบบจัดเต็มเลยค่ะตั้งแต่วงเวียนโอเดียนนะคะก็จะมีทั้งซุ้มอาหารนะคะฟู้ดของมงคลจัดเต็มแบบที่เห็นอยู่ด้านหลังดิฉันเลยค่ะเทศกาลตรุษจีนที่เยาวราชถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวไม่เฉพาะชาวไทยนะคะแต่ยังรวมไปถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติและยังเป็นสวรรค์ของสตรีทฟู้ดที่มีชื่อเสียงของกรุงเทพแล้วก็ของประเทศไทยด้วยค่ะและงานตรุษจีนเยาวราชนะคะททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครและพันธมิตรร่วมเนรมิตถนนสายมังกรแห่งนี้กว่า 1.5 กิโลเมตรเป็นถนนแห่งอาหารขึ้นชื่อมาออกบูธหลายร้อยร้านค้าเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการประดับตกแต่งแบบวัฒนธรรมประเพณีจีนโบราณนอกจากนี้ก็ยังมีการซ้อมการแสดงทางวัฒนธรรมสำหรับในช่วงค่ำแล้วนะคะขนาดแค่ซ้อมนักท่องเที่ยวยังมารอถ่ายภาพเป็นจำนวนมากก็เรียกว่าคึกคักมากๆค่ะและในช่วงค่ำการแสดงจัดเต็มแน่นอนถนนเยาวราชก็จะมีการสว่างสวัยไปด้วยอุโมงค์ไฟแล้วก็โคมไฟสุดอลังการเลยค่ะตอนนี้บรรยากาศการซื้อขายจับจ่ายใช้สอยที่ถนนเยาวราชในเทศกาลตรุษจีนถือว่าคึกคักนะตอนนี้อยู่ที่ร้านเจ๊แดงนะคะสวัสดีค่ะค่ะเจ๊แดงเป็นไงบ้างคะขายดีค่ะขายอะไรบ้างคะวันนี้วันนี้มีเกี๊ยวฉ่ายน้ำมันงากระนาฉ่ายแล้วก็ลูกชิ้นกุ้งทอดค่ะส่วนใหญ่เขามาซื้ออะไรบ้างส่วนใหญ่ก็มีลูกชิ้นกุ้งทอดทานเล่นนะคะแล้วก็มีกระนาฉ่ายเกี๊ยวฉ่ายอันนี้ค่ะเป็นซิกเนเจอร์ขายดีค่ะขายกี่วันคะวันนี้กับพรุ่งนี้ค่ะ2วัน2วันนะคะก็คือเป็นเทศกาลตรุษจีนใช่ค่ะอยากให้ชวนมาเที่ยวตรุษจีนที่เยาวราชเลยค่ะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะตรุษจีนเยาวราชนะคะสนุกมากเลยค่ะก็อยากเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะมาเที่ยวเทศกาลตรุษจีนที่เยาวราชการเนรมิตถนนให้เป็นออกบูธอาหารแบบนี้นะคะจะจัดเต็ม2วัน2คืนไปจนถึงเที่ยงคืนเลยค่ะ